ดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาไปชมเบื้องหลังการปฏิบัติหน้าที่ของชุดพิทักษ์อุทยานและสัตว์ป่าหรือว่าชุดพญาเสือนะครับชุดพญาเสือนั้นหลังจากได้รับข้อมูลแล้วก็จะทำการศึกษาข้อมูลนะครับมีการประชุมวางแผนนะครับแล้วก็ดูพื้นที่ที่เกี่ยวข้องว่าอยู่ในข่ายที่จะดำเนินการได้หรือไม่ที่45ยังเป็นต่อเลยครับแปลงคือตัวนี้เดี๋ยวที่ผมจะแปลงเป็นแปลงเพื่อที่จะไปจะนำหลักฐานสำคัญนะครับโดยเฉพาะภาพถ่ายดาวเทียมเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาดำเนินการนะครับและเมื่อเอกสารหลักฐานต่างๆมีความชัดเจนนะครับชุดพญาเสือก็จะลงพื้นที่ปฏิบัติการเก็บข้อมูลหลักฐานทันทีนะครับก็ไปกันแบบนี้แหละครับขึ้นรถลงเรือนะครับไปกันแบบนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่จริงนะครับขึ้นถึงพื้นที่นะครับก็จะมีการเช่ารถจักรยานยนต์แบบนี้นะครับจะเข้าไปทำการค้นหาโดยเฉพาะหลักฐานที่ทางราชการได้ทำไว้นะครับหรือแม้กระทั่งเข้าไปตามจุดที่เป็นที่พักโรงแรมต่างๆนะครับก็จะเข้าไปสอบไปวัดที่กันนะครับเมื่อได้หลักฐานจนเป็นที่น่าพอใจนะครับก็จะเข้าไปประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับเพื่อชี้แจงภารกิจแล้วก็ทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นครับหลังจากนั้นกลับมาจะมีการประชุมหัวหน้าส่วนและประสานกำลังเจ้าหน้าที่ที่จะส่วนที่กำลังเข้าร่วมกันปฏิบัติการนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการประชุมและวางแผนกันค่อนข้างดึกเลยทีเดียวและในเช้าวันต่อมาทุกคนก็พร้อมที่จะลงปฏิบัติงานแล้วครับและในทุกๆครั้งนะครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณธัญญาในติงตังคุณนะครับท่านก็จะลงพื้นที่ด้วยตัวท่านเองจะเข้ามาพูดคุยปลอบขวัญและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ก่อนลงปฏิบัติงานนะครับเก็บข้อมูลนะครับข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วก็จะกลับเข้ามาระดมสมองนะครับในการจัดทำเอกสารและสำนวนบันทึกในการเข้ายึดและเข้าจับกุมพร้อมที่จะนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะครับครับและนี่คือขั้นตอนกระบวนการทำงานของชุดพญาเสือที่ทำงานต่อเนื่องตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนขอคนไทยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติต่อไป